ที่นนทบ,บุรีนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีการไปพบศพของสาวใหญ่วัย51ปีนะครับที่ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยอยู่แถวแถวบางกรวยไซน้อยอําเภอบางบวัวทองนะครับคุณผู้ชมฮะศพของสาวใหญ่รายนี้คุณรรน,นาหรือว่าคุณนานะครับอยู่ในสภาพที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตแต่ฮะแต่ประเด็นก็คือว่าบริเวณข้อมือเนี่ยเขาบอกว่ามันมีร่องรอยเหมือนถูกมัดถูกพันธนาการเอาไว้แตไ่ไม่ได้เจอเชือกแล้วนะครับ ไม่เจอร่องรอยการต่อสู้แต่ปรากฏว่าข้างลำตัวข้างศพนะฮะไปเจอพวกปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟสีดำเนี่ยขดอยู่ใกล้ๆตำรวจเนะ่เก็บหลักฐานหมดแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่แต่ล่าสุดญาติครอบครัวหลายคนก็บอกว่าติดใจนะฮะ วันนี้ดูทรงแล้วดูจากสภาพศพแล้วตัวของคุณนาน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วจวบเหมาะกับเมื่อวานนี้นะครับทางท่านผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันบอกว่าจากลักษณะศพเอาแหละยังไม่รู้ชนวนเหตุ ยังไม่รู้มูลเหตุว่าคนร้ายจะก่อเหตุฆ่าคุณนาทําไมนะครับแต่ท่านผู้การก็เชื่อเหลือ,เ,อลเกินบอกว่าลักษณะศพที่เจอนั้นฆาตกรรมแน่นอน,นแล้วจะเป็นการฆาตกรรมที่คนร้ายลงมืออย่างโหดเหี้ยมด้วยนะครับคุณผู้ชมัาเบื้องต้นเมื่อวานนี้พี่ชายของคุณนาคนตายก็คือคุณธนชาติเนี่ยเขาคาใจนะครับเดินทางไปที่สอพอบางบัวทองไปขอให้ตํารวจช่วยติดตามคดีนะฮะเพราะเชื่อเหลือเกินว่าน้องสาวเนี่ยถูกฆ่าตายแต่ประเด็นก็คือว่าพี่ชายเนี่ยเขาบอกว่า น้องสาวก็คือคุณนาคนตายเนี่ยไม่มีปัญหากับใครนะครับแต่จะมีกับคนเดียวก็คือาสาม,มีครับสาม,มีชื่อว่านายสุดโทเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยน้องสาวทะเลาะก,กับนายสุดโทผู้เป็นสามีแล้วก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือแตะตีน้องสาวเขาอะนะครับเนื่องจากสามีเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้าชอบไปเที่ยวบางทีทะเลาะก,กันก็พลั้งมือกับน้องสาวเขาหนักไปหน่อย เนี่ยพี่ชายเดินทางมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจเมื่อวานนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะทางตำรวจก็มีการเรียกตัวคนใกล้ชิดของคุณนาคนตายเนี่ยมาสอบปากคําเช่นเดียวกัน4คนคนแรกเป็นใครไปไม่ได้คนระคือสามี ที่พี่ชายของคนตายเนี่ยบอกว่าทะเลาะกับเมียบ่อยนายสุดโทนะฮะโดนคุมตัวมาสอบปากคำเมื่อคืนนี้นางบุญล้อมนะฮะพี่สาวของนายสุดโทเนี่ยพี่สามีนะฮะโดนด้วยแล้วก็มีนายวิพัฒ์กับนายทวีศักดิ์ซึ่งเป็นหลานของทางฝั่งสามีทั้งหมดเลยคุมตัว4คนมาสอบนะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นความคืบหน้าทางคดีหลังจากมีการสอบปากคำเนี่ยทางตำรวจบอกว่า บางคนดูมีพิ่รุษนะฮะแต่พิ่รุษที่ว่านั้นไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับฆาตกรรมหรือไม่แต่ที่แน่ๆเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจแจ้งข้อหาสองคนนะครับก็คือหลานของทางฝั่งสามีคนตายก็คือนายวิพัฒน์กับทวีศักดิ์แต่ข้อหาที่แจ้งนั้นเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แล้วก็คุมตัวสอบปากคำไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของศพนั้นจะถูกฆ่ายังไง สาเหตุการตายมาจากอะไรกันแน่เนี่ยอยู่ระหว่างเอาศพไปชนะสูตรนะฮะทางตำรวจบอกว่าต้องรอผลประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันวันนี้ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของ Workpoint นะฮะ mm hmm. น้องเบตตี้เนี่ยไปติดตามคดีนี้ mm hmm. เพิ่มเติมเบื้องต้นวันนี้เจอชาวบ้านซึ่งเป็นคนที่สนิทกับบ้านของคนตายอันนี้ให้ดูที่ร้านก่อนนะฮะร้านที่ไปเจอศพของคุณนาเนี่ยวันนี้ปิดนะฮะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. มีคนอยู่เลย mm hmm. คนที่อยู่คือโดนเอาไปสอบหมดแล้ว วันนี้เบื้องต้นมีคนหนึ่งฮะเขาให้ข้อมูลมาคือคุณอ้ํานะฮะเขาสนิทกับบ้านนี้<ช>เขาบอกเอาจริงๆนะคือดูจากรูปการทั้งหมดแล้วอ่ะตัวคนตายน่าจะถูกฆาตาการรมจริงๆแต่4คนที่ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำกลายเป็นว่าชาวบ้านบอกว่าไม่น่าใช่คนร้ายเขาเชื่อว่าสี่คนที่ถูกนําตัวไปสอบปากคำนั้นไม่น่าลงมือฆ่าคุณนาได้นะครับเอาลองฟังดูหน่อยครับก็เออเขาเป็นคนนิสัยดี มีไม่มีเรื่องอะไรกับใครอะไรตลอดเขาไม่รู้หนูก็ว่าเขาดีนะเขาไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครไม่เคยมาแบบนู่นนี่นั่นกับใครเขารับซื้อของเก่าเขาเปิดทําธุรกิจของเขามานานแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรพี่ผู้หญิงคนตายแกก็ไม่ได้เป็นอะไรแกก็ดีเขาดีนิสัยอัจฉรัยดีทุกคนเลยค่ะมันก็สงสัยนะแต่หนูไม่คิดว่าเขาพวกเขาจะทําไงไม่คิดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีทะเลาะเรื่องอะไรกันเลยเขาไม่ได้มีแบบว่า เลา,าบอกว่าดูแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยในครอบครัวนะแต่สุดท้ายแล้วตํารวจต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์<ม>หลักฐานต่างๆนะฮะในการตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วใครจะเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าตำรวจมองว่าคาดีนี้ฆาตกรรมแน่นอนนะฮะแต่ใครเท่านั้นแหละที่เป็นคนฆ่านี่นะฮะ